ต่อไปเป็นการโชว์รีดดมวัวใช่ไหมครับตอนนี้ที่เจ้าของฟาร์มชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้อันติกานี่คนรุ่นใหม่ครับยังสมาร์ทฟาร์มเบอร์ก่อนรีดดมก็ทำความสะอาดเต้าดมวัวก่อนนะครับตอนนี้โชว์รีดดมวัวครับนะครับผมลุงพรเกษตรเก้าไกลครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับการรีดดมวัวนะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงเมื่อกี้บอกว่ารายได้เดือนละแสนกว่าใช่ไหมนี่เดือนละแสนกว่าเลี้ยงกี่ตัวครับตอนนี้มีวัวยี่สิบสองตัวยี่สิบสองตัวที่สามารถรีดได้โอ้เต้าดมใหญ่มากครับพันอะไรครับวัวเนี่ยนิเชียนค่ะอะไรนะโอ้พันขาวดำนี่ฮะคอนที่จะรีดก็ทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าเหรอครับด้วยน้ำเปล่าครับโคดมที่เห็นเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับจำไม่ได้แล้วครับเจ้าของบอกนะนี่ครับคุณนันทิกาที่เล่นที่อะไรครับจุ๊ค่ะฮะจุ๊ตอตามตลอดคุณจุ๊ครับนี่ฮะโคดมวัวดมที่เลี้ยงตอนนี้กำลังรีดโชว์ผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับที่กำลังถ่ายเนี่ย นี่ฮะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นนะฮะถ้าไม่ใช่เกษตรกรเลี้ยงโคดมทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าใช่ไหมครับเห็นไหมฮะจะต้องรีดทุกเวลากี่โมงปกติครับเช้าตีห้าตอนเย็นประมาณบ่ายสามเช้าตีห้าแล้วก็ตอนเย็นบ่ายสามนี่ก็พอดีเลยนี่ครับรีดหลังจากทำความสะอาดก็ใช้ผ้าสะอาดครับเช็ดน้ำที่เมื่อกี้ให้แห้งก่อนครับผมบรรยายให้ฟังด้วยนะครับคุณเลยได้ครับได้ครับผมฟังเลยนายแจ๋วครับลุงพรเกษตรเก้าไกลครับเก้าไกลครับกับกำลังให้คุณผู้ชมได้เห็นการรีดดมโคดมครับเป็นอาชีพที่ฟังแล้วบอกว่ามันคงยั่งยืนวันนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์คนใหม่ป้ายแดงคุณสุรเดชนำทีมสื่อมวลชนจากกรุงเทพนะครับกรมปศุสัตว์มากันหลายสิบชีวิตเครื่องรีดใช่ไหมครับนี่เขาเรียกเครื่องรีดใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้นี่ครับเอาสวมไปที่เห็นไหมฮะสวมไปที่เต้านมครับเห็นไหมฮะนี่ครับคุณผู้ชมเครื่องรีดดมครับคุณลุยผมใช้เสียงไปด้วยนี่ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสครับโอเคครับนี่ครับใส่ไปแล้วครับเครื่องเขาเรียกเครื่องรีดเครื่องดูดเครื่องรีดดมครับเอ้านำดมออกมาแล้วครับออกมาทางสายยางลงไปในถังเห็นไหมเนี่ยสี่หัวครับทีเดียวเลยเสร็จครับรีดดมครับรีดดมใช้เวลานานไหมครับเนี่ยโอ้เมื่อกี้เรารีดตัวนู้นด้วยครับสองตัวพร้อมกันสองเครื่องครับนี่ครับคุณผู้ชมเป็นอีกอาชีพหนึ่งครับของพี่น้องเกษตรกรไทยรีดดมวัวครับในระหว่างนี้ผมว่าผมคุยกับคุณจุ๊ไปด้วยดีกว่าครับเป็นไงครับรีดต่อตัวนี่วันตวงได้ตั้งกี่เท่าไหร่ได้เฉลี่ยตอนนี้เฉลี่ย18 โลต่อตัวต่อวันเท่าไหร่นะ18 โลต่อตัวต่อวัน18 โลต่อตัวต่อวันถือว่าเยอะไหมครับก็พอใช้ได้พอใช้ได้อยู่นะแล้วสิ่งสำคัญที่ว่าทำให้น้ำนมดีนี่คืออะไรบ้างครับอาหารหัวใจอาหารค่ะอาหารที่จะเลี้ยงนี่มาจากไหนครับเป็นทีมาผสมเองนะคะอ๋อเป็นอาหารที่ทำขึ้นมาผสมเองเดี๋ยวนะตรงนี้ย้อนแสงหน่อยคุณผู้ชมไม่เห็นหน้าไม่ชัดตรงนี้พอได้อยู่ทำอาหารขึ้นมาใช้เองเลยอันนี้ถือว่าเป็นการลดต้นทุนใช่ไหมลดต้นทุนแล้วสูตรอาหารตรงนี้มาจากไหนครับพอดีแฟนก็เป็นคนคำนวณนะคะอ๋อได้มาจากหมอคนนึงแล้วก็มาหมอนี่คือสัตวแพทย์ใช่ไหมใช่ค่ะทางกรมปศุสัตว์แนะนำมาเรื่องสูตรอาหารหลังจากนั้นเราก็มาผสมใช้เองได้เดิมทีเดียวเราซื้อเหรอครับไม่ซื้อค่ะปกติกินอาหารนี้นะคะอาหารอัดเม็ดอ๋ออาหารสำเร็จรูปอาหารอัดเม็ดแต่ว่ามันกินอาหารเหลือค่ะก็เลยเห็นเขาว่าอาหารที่มาดีก็เลยมาลองทดลองใช้แล้วมันก็ได้ผลก็เลยใช้มาเรื่อยๆผสมขึ้นมาใช้เองใช้เครื่องจักรใช่ไหมเขาเรียกใช้เป็นคาดทุกมือฮะ
ใช้เป็นทุกมือเองอะค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องแล้วใช่มันวัวมันเยอะขึ้นก็เลยต้องใช้เครื่องปัจจุบันมีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับวัวเมีย43ตัวไอ้44ตัว44ตัวตัวเมีย44ตัวที่รีดน้ำดมปัจจุบันกี่ตัว12ตัวเอง22ตัวได้ต่อวันเท่าไหร่ครับกี่400โลถ้าไปขายได้เท่าไหร่ครับต่อวัน400โลก็ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 7,000 ถึง 8,000 บาทหักต้นทุนแล้วเหลือเท่าไหร่กำไรก็ 6,000 ต่อวัน 5,000 ต่อวัน5 35เดือนหนึ่งก็ประมาณ 150,000 ใช้แรงงานกี่คนครับ2คน2คนสามีภรรยาโอ้โหเดือนละ 150,000 นี่ถือว่าสบายเลยเป็นคนรุ่นใหม่ปกติทำจบอะไรมาครับจบปวช.ธรรมดาจบปวช.แล้วทำงานอะไรมาก่อนทำงานโรงงานนะคะทำงานโรงงานมาเลี้ยงกี่ปีแล้วเลี้ยงโคดม3ปีนะคะโอ้เก่งมากเลยนะชอบเกษตรหรือว่ายังไงตอนแรกก็ไม่แรงบันดาลใจที่มาตรงนี้คืออะไรก็ไม่คิดถึงเกษตรค่ะแต่ว่าพอดีอยากกลับมาอยู่บ้านครับมาอยู่ครั้งนึงนี่ท่านรองอธิบดีสุรเดชครับกันเองมากยอดครับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์จากคนรีดนมไม่เป็นครับเดี๋ยวนี้เป็นไงครับนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่ๆๆๆเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีทันสมัยหมดแล้วอ๋อหมดแล้วหมดแล้วนี่ครับท่านอธิบดีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับท่านเห็นแล้วใจชื่นใจมั้ยครับชื่นใจครับพี่น้องเกษตรกรมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงนะครับในอาชีพแล้วก็สามารถช่วยตัวเองได้อือนี่ใช้พลังงานทดแทนโดยใช้พลังแสงอาทิตย์นะครับลดต้นทุนอีกนะครับจากการที่ปลูกหญ้าเองทำทีมาเองครับผสมอาหารเองด้านหลังด้านหลังผมเห็นหญ้าเดเปียนะครับลดต้นทุนครับอันนี้ลดต้นทุนการลดต้นทุนแน่นอนครับผมโอ้ยเยี่ยมเลยเป็นต้นแบบและเป็นคนรุ่นใหม่ยังสมาร์ทยังสมาร์ทความเมื่อหน้าหน่อยอันน่าสวยงามและสวยสดเห็นไหมครับสวยสดรวดงามด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยินดีครับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันเองครับยินดีส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่ครับสำหรับกรมปศุสัตว์นะครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอบคุณครับท่านรองครับนี่ถ่ายรูปคู่ท่านรองอธิบดีหน่อยครับเห็นไหมฮะพี่น้องเกษตรกรไทยเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดคนรุ่นใหม่แบบนี้เยอะๆเนี่ยผมว่าประเทศไทยเจริญเลยนะอาชีพการเลี้ยงโคดมเนี่ยเจริญแน่นอนครับมันอยู่ได้มั่นคงและยั่งยืนครับใช่ครับสุดยอดสุดยอดยืนยันเลยดีใจมั้ยครับคุณจุที่รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาถึงฟาร์มเลี้ยงโคดมของเราตื่นตันไม่คิดจะมีวันนี้เลยนี่ฟังจากปากพี่น้องเกษตรกรสนับสนุนเต็มที่เลยครับวันนี้ตัดเบ็ดเสร็จแล้วเดือนละ150,000มากเกินเดือนผมมีเดียครับอิจฉาไหมครับท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่ามากกว่าเดือนของท่านอีกนะเดือนละ150,000เนี่ยทำแค่2คนเองนะนี่แหละครับมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนแล้วได้อยู่ที่บ้านเกิดด้วยโคดมพระราชทานครับผมอิงออนยอดเขาขึ้นป้ายเลยนะครับว่าอาชีพโคดมราชธานชื่อฟาร์มโคดมว่าอิงออนนครฟาร์มนครฟาร์มนะนครฟาร์มชื่อที่มาชื่อนี้เป็นยังไงครับเป็นชื่อของเขาเองชื่อของสามีเองเลยชื่อสามีอืมเขาจบอะไรมาครับจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์ปวช.อิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันอืมพี่เขาก็จบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโอ้จบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นพี่น้องเกษตรกรจบปวช.โอ้แสดงว่ารายได้ทุกบาททุกตังค์นี่เรียกว่าเลยรู้เลยว่าต้องได้เดือนเท่าไหร่เดือนละ150,000ครับขอบคุณมากครับท่านรองอธิบดีมุมนี้นะครับมุมนี้อ่ะนี่ครับนี่ยืนเข้าเลยนะครับระหว่างนี้ผมให้ดูบรรยากาศการรีดรีดดมบัวครับได้ครับนี่ครับพี่น้องสื่อมวลชนมาจากกรุงเทพครับเห็นไหมอันนี้คือภารกิจประจำวันของเกษตรกรเลี้ยงโคดมนะครับพอดีผมกำลังไลฟ์สดครับท่านรองอธิบดีครับนะคืออยากให้ยินดีครับชื่นชมและพาพวกเราให้ชื่นใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากยังสมาร์ทคนรุ่นใหม่ใช่ครับอยากให้ชุมชนอื่นก็เห็นเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบนะว่าสามารถ2คนเนี่ยเลี้ยงได้อยู่ได้ด้วยตัวเองลำแข้งลำขาตัวเองนี่ครับคุณจู้มีอะไรจะเป็นฝากข้อคิดไหมครับอาชีพตรงนี้เสียงดังเลยถือว่าโอเคแล้ววันนี้คนที่ฝากคนที่เลี้ยงอาชีพโคดมนะขอให้เข้มแข็งแล้วก็อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนครับกว่าเกษตรอย่างอื่นขอเป็นกำลังใจให้เกษตรกรที่เป็นเลี้ยงโคดมทุกท่านนานไหมครับที่ว่ากว่าจะตัดสินใจมาเลี้ยงโคดมแบบเนี้ยแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยค่ะไม่เคยคิดเลยไม่มีความรู้มาเลยใช่ค่ะเพราะทำงานอยู่กับออฟฟิศก็ไม่คิดว่าจะได้มาทำอาชีพแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจมาเลี้ยงโคดมคืออะไรครับคือมีลูกแล้วไม่มีคนเลี้ยงเลยกลับมาอยู่ต่างจังหวัดอ๋อมาอยู่แล้วเราก็หาอาชีพทำไม่มีหาอาชีพทำใช่ก็เลย
เห็นพี่เขาทำอยู่ในบ้านนะคะก็เลยมาดูเขาอ๋อพี่ไหนพี่ที่ไหนพี่ฟาร์มในหมู่บ้านอ๋อหมายความว่าในหมู่บ้านเขามีเลี้ยงอยู่ก็เลยไปศึกษาค่ะแล้วก็ไปศึกษาแล้วดูแล้วมันน่าจะมั่นคงดีก็เลยตัดสินใจทำอาชีพอ๋อก็เลยมาทำแล้วก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะ3ปีอนาคตแรกๆก็ท้อๆหน่อยแล้วก็ผ่านสิ่งที่ว่าท้อนี่คืออะไรตอนนั้นที่เจอปัญหาก็วัวป่วยแล้วก็วัวป่วยค่าใช้จ่ายมันไม่มีกำไรอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนอะไรจนมาสำเร็จกับอาหารที่มหาสูตรสูตรจากกรมศุลกากรคือช่วงที่ว่าท้อช่วงที่ว่าเจอคนปัญหาอุปสรรคนี้นานไหมกี่ปีเป็นปี2ปีปี2ปีไอ้นี่คือปีที่3ใช่ค่ะกว่าเราจะเรียนรู้เริ่มปีที่2อ่ะค่ะเริ่มดีขึ้นอ๋อ1ปีถือว่าศึกษาเรียนรู้ช่วง1ปีนั้นเราลงทุนไปเยอะมั้ยอย่างเช่นเลี้ยงซื้อวัวซื้อเท่าไหร่ได้เปิดเผยได้มั้ยตรงนี้ก็มีเงินทุนมาก้อนหนึ่ง 600,000 แล้วก็ไปกู้เงินมาซื้อวัวชุดแรก 300,000 แล้วก็ชุดที่2อีก 240,000 แล้วก็เบ็ดเสร็จก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็เริ่มได้วัวมาเนี่ยเริ่มได้วัวมาคล้ายๆว่าหมุนเวียนมาเรื่อยๆพอขายน้ำดมออกไปก็ซื้อมาปัจจุบันวัวมีอยู่ทั้งหมด30กี่ตัว13แล้วก็รีดดมได้22ตัวก็มีรายได้เดือนละ 150,000 หักมันก็จะขึ้นๆลงๆค่ะอ๋อขึ้นลงนิดหน่อยอยู่กับการว่าวัวมีต้นทุนหลักๆคืออะไรต้นทุนหลักๆต้นทุนหลักๆก็คืออาหารค่าอาหารแต่มองไปอนาคตคิดว่าอยู่ได้มั้ยอย่างงี้อยู่ได้มั่นใจแล้วมีแผนการที่จะขยายงานยังไงบ้างต่อไปอันนี้ต้องให้พี่นครเขาตอบอีกทีนึงโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากครับจากเกษตรก้าวไกลครับขอบคุณมากครับโชคดีครับนี่ครับคนรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับรีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้รีดเสร็จแล้วครับนี่คือถังรีดดมแบบนี้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูแค่ชิดกำลังถอดออกใช่ไหมครับใช้เวลาแต่ต่อตัวนานไหมครับสัมภาษณ์ก็เลยนานรู้สึกวัวก็มีความสุขนะฮะเขายืนอยู่เฉยดีแล้วหลังจากที่รีดเสร็จเราทำอะไรครับเนี่ยฉีดฆ่าเชื้อฉีดฆ่าเชื้อที่นมกันแมลงวันตอมนี่คือภารกิจประจำวันถือว่าไม่ร้อนนะทำงานอยู่ในที่ร่มเป็นไงบ้างครับจังเจ้าที่กรมศุลกากรเข้ามาดูครับอะไรครับนี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องครับผมลุงพรเกษตรก้าวไกลวันนี้กำลังสัมภาษณ์อธิบดีรองอธิบดีกระทรวงสาธารณสุขของทางโลกในการสูตรสุขภาพสัตว์เราจะทำตลอดแล้วก็อบรมคุณครูให้ความเข้มแข็งและรวมไปถึงการผสมเทียมให้ความรู้ว่าสัตว์ป่วยอาการยังไงอากาศยังไงเราก็ได้แจ้งและมีการประสานงานกันไปตลอดในส่วนของต้นน้ำแล้วก็เริ่มให้รู้จักการปลูกพืชอาหารสัตว์มีการเตรียมการแปลงหญ้านะครับเพื่อที่จะรองรับให้งัวนั้นได้อาหารที่ครบถ้วนนะครับในส่วนของต้นน้ำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องลดต้นทุนในการลดต้นทุนนั้นเราก็จะให้ตัวสหกรณ์เองที่มีส่วนร่วมมาช่วยประคับประคองแล้วมาช่วยการทำทีมานะครับเพื่อลดต้นทุนจากอาหารข้นมันจะลดต้นมาทีมาคือการทำอาหารหญ้าโดยเราปลูกหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งที่ทางอาหารสัตว์ของเราได้ดำเนินการส่งเสริมให้ปลูกเป็นหญ้าที่มีคุณภาพดีโปรตีนสูงนะครับก็สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้สามารถลืมตาอ้าปากได้และเป็นอาชีพที่มั่นคงส่วนกลางน้ำนั้นในเรื่องของการส่งน้ำนมเข้าไปยังศูนย์นมเราก็ให้การรับรองได้มาตรฐานและสุดท้ายก็จะสากลก็ต้องรับน้ำนมแล้วก็เมื่อนมที่มีคุณภาพดีได้รับรองมาตรฐานก็จะมีราคาที่ดีสุดท้ายผู้บริโภคก็จะได้บริโภคนมที่มีคุณภาพสูงแล้วก็คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นในส่วนของกรมศุลกากรก็มองเห็นแล้วว่าและวันนี้เราเห็นได้ว่าอาชีพของโคนมนั้นสามารถที่จะบอกตอบโจทย์ได้ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและมั่งคั่งโดยที่เราสามารถต่อยอดจากบุคคลรุ่นเก่ามาสู่ยามสมาร์ทวันนี้จะดูได้ตัวอย่างจากนครฟาร์มซึ่งวันนี้ทางกรมศุลกากรเองมีความภาคภูมิใจและดีใจมากที่ในท่านเข้ามาปุ๊บจะเห็นป้ายเขียนว่าอาชีพพระราชทานนครฟาร์มซึ่งเราจะพบว่าทุกอย่างทำด้วยตนเอง
เรียนรู้ตัวเองแล้วก็มีส่วนร่วมของภาครัฐเอกชน F&M มาช่วยรับซื้อช่วยดูแลสหกรณ์เป็นพี่เลี้ยงกรมบริษัทสหกรณ์มาเติมเต็มวันนี้ยังผมยืนยันได้ว่ากรมบริษัทเองเกษตรกรเองแล้วก็สหกรณ์เองแล้วก็ภาครัฐเอกชนรวมทั้งเป็นตลาดประชารัฐและยังแถมสุดท้ายนโยบายของกระทรวงเกษตรวันนี้โดยท่านกฤษฎาบุญราชได้บอกว่าตลาดนำการผลิตวันนี้น้ำนมเรามีคุณภาพดีมีตลาดรองรับที่แน่นอนจึงทำให้อาชีพโคนมนั้นเป็นอาชีพที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับถ้าพูดถึงโครงการเพื่อประสิทธิภาพนมในการให้อาหารนะคะท่านที่ PMR นี่เราดำเนินการไปถึงไหนและอย่างไรนะคะวันนี้ทางพืชอาหารสัตว์โดยท่านผอ.อิทธิพลนะครับได้โดยเฉพาะที่ด่านขุนทดแห่งนี้เรามีศูนย์และพัฒนาอาหารสัตว์ปากช่องมาดูแลโดยการแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนั้นปลูกหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหญ้าที่มีคุณภาพนะครับคุณภาพสูงแล้วสามารถมาทำทีมอาร่วมกับใช้หางโคตรน้อยที่สุดนะครับจึงทำให้เมื่อกินเข้าไปแล้วนมจะได้งัวมีสุขภาพที่ดีไม่อ้วนมากไม่ผอมมากแล้วก็สามารถให้น้ำนมที่มีคุณภาพท่านสามารถลดต้นทุนได้ประมาณเท่าไหร่ครับท่านครึ่งหนึ่งของอาหารพ่นครับตอนนี้เกษตรกรนิยมใช้ PMR หรือยังคะอย่างมากโดยเฉพาะที่สหกรณ์ขนมดานขุนทดนะที่นี่ทุกฟาร์มใช้อาหารPMRทั้งหมดแล้วเมื่อเช้าที่เราไปดูเหรอคะเมื่อเช้าที่ใช้อาหารPMRทั้งหมดเช่นเดียวกันครับแสดงว่าตอนนี้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของPMRมันมีประโยชน์มากแน่นอนในเรื่องของการลดพื้นที่การปลูกหญ้าเพราะว่าวันนี้ในเราไม่ต้องใช้พื้นที่มากแต่สามารถที่จะเลี้ยงโคนมได้เมื่อใช้ในทีมอาร์น่าจะมีทั้งอาหารหยาบอาหารข้นและมีคุณภาพสูงให้พลังงานสูงนะครับท่านคะถ้าพูดถึงการตลาดทำการผลิตแล้วตอนนี้คิดว่าก้าวหน้าไปถึงไหนคะในแง่ของการเลี้ยงโคนมวันนี้น้ำนมเพียงพอคุณภาพดีราคาดีขอให้ถึงขนาดว่าถ้ามีโกลมาติกเซลล์เท่านี้ก็จะให้ถ้ามี JP ก็จะให้20ตังค์ถ้ามีสมบัติน้อยวันนี้ได้50ได้มาตรฐานคุณภาพของไขมันก็จะได้40รวมแล้วเฉพาะที่ต่างกุศลนั้นเราจะได้เพิ่มอีก120ตังค์เพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจได้ว่าผู้ที่เลี้ยงโคนมนั้นสามารถมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนแน่นอนครับเห็นตอนนี้ท่านกำลังกดขันให้ฟาร์มที่เลี้ยงโคนมได้กี่ถูกต้องครับในส่วนนี้เรา